ผมไลฟ์เอ้ยผมไลฟ์แล้วสวัสดีครับเพื่อนๆยังไม่มีใคร ฮัลโหลฮัลโหล everybody สวัสดีครับมีหนึ่งคนแล้วครับหนึ่งคนนั้นหายไปแล้วครับ สวัสดีครับแฟนๆของวงแชนส์ทุกคนนะครับนิวมาแล้วสวัสดีครับจัสมินน้องจัสมินเป็นคนแรกที่เราเห็นนะครับไหนมีใครบ้างขอเสียงหน่อยแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้เขาด้วยนะเอ๊ะมี13คนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสมายแล้วก็ปิยะวันคิดถึงทุกคนนะครับไหนมีใครบ้างขอเสียงหน่อยขอชื่อเล่นทุกคนหน่อยจะได้เรียกถูกใครคิดถึงกด1ครับใครไม่คิดถึงกด2ครับกด2ก็ได้แต่ว่าถ้ากด2ก็จะก็ดีใจแล้วนะครับดีกว่าไม่กดเลยสวัสดีครับน้องเมย์พี่เอมาแล้วพี่เอมาแล้วสังเกตนะครับว่าฉากนี้คุ้นๆนะครับใครที่ติดตามนะครับก็เมื่อวานนั่นเองอยู่ที่เดียวกันชื่อมิ้นครับสวัสดีครับ1111น้องมาคิดถึงพี่นุชมาแล้วนี่เห็นไหมว่านิวเขียนพินข้อความไว้ว่าอย่าลืมกดแชร์ให้เกาด้วยจะกดแชร์ไปกด finish เกือบไปแล้วมันแชร์ยังไงเนี่ยทำไมมันไม่มีปุ่มให้แชร์ดื้อดื้อดื้อโอ้ยมีแต่คนกดหนึ่งขอบคุณมากครับของเราคืออะไรรักครั้งแรกเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นยังไงเอ้ยเราไม่ออกเลยดูจากไททอลก็จะเราไม่ออกนะครับกดแชร์แล้วนะไลค์แล้วนะขอบคุณมากครับพี่น่ารักตลอดก็วันนี้เราก็ฉากคุ้นๆเพราะว่าเราก็อยู่กันที่เดิมจากเมื่อวานนะครับพี่นิวมาชลบุรีบ้างนะครับได้ครับแต่ว่าถ้ามีงานนะครับก็จะไปแน่นอนมีงานให้ chance ไหมครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมรักครั้งแรกนะครับเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นยังไงวะเปลี่ยนสีผมด้วยสีเทาควันอ่ะตอนนั้นสีเทาใช่ไหมก็ชอบเหมือนกันนะแต่ว่าเอาแบบอย่างนี้แล้วกันอันนี้ก็ทำสีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นสีเข้มๆหน่อยนั่นแหละแล้วครั้งแรกเป็นยังไงมีใครเดาได้บ้างไหมเดามาเดาเข้ามาคิดว่ารักครั้งแรกของนิวเป็นยังไงครับใครเดาถูกนะใครเดาถูกได้อะไรดี ถ้าใครเดาถูกเนี่ยเดี๋ยวมีรางวัลให้แต่ว่าจะให้รางวัลตอนที่มาเจอกันคิดถึงสวัสดีครับก็รักครั้งแรกนะครับผมเมื่ออายุไหนอายุเท่าไหร่
อายุประมาณ13อยู่เขาเรียกว่าอยู่ม .1 ดราม่าแบบพี่โชว์เอ้ยแบบน่ารักเรียบร้อยแน่นอนนะฮะน่ารักเรียบร้อยสไตล์นิวอยู่แล้วเมย์อยู่ชลบุรีไม่เคยเจอพี่นิวอยากเจออยากเจอทุกคนน้องเบนมาแล้วสวัสดีครับน้องเบนก็ครั้งแรกของนิวนะครับตอนนั้นม.1ก็เป็นรักใสๆนะครับวัยเรียนนะฮะก็ตอนนั้นอยู่ที่โรงเรียนผมแบบว่าเป็นโรงเรียนที่แบบคนไม่ค่อยเยอะแบบชั้นหนึ่งปีหนึ่งจะมีประมาณ30 คนเองอะแบบชั้นหนึ่งใช่ไหมปกติโรงเรียนเขาจะมีแบบโอ้ยห้องหนึ่งมี60 คนอะไรเงี้ยของนิวทั้งปีอะทั้งแบบม .1 ทั้งรุ่นมีอยู่30 คนก็เลยแบบรู้จักกันทุกคนอะไรเงี้ยก็แบบก็สนิทเอาพี่มุกเพิ่งเห็นสวัสดีครับก็พอแบบของผมแชร์ผมยังไม่ได้แชร์เลยแชร์ไง แชร์ไงไม่มีให้กดไม่เป็นไรม .1 ก็รู้จักสนิทใช่ไหมคืองี้มันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบค่อนข้างป๊อปปูล่าเล็กๆคือแบบทุกคนชอบอะไรเงี้ยคือเวลาแบบถ้าเกิดอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ทุกคนชอบใช่ไหมทีนี้เวลาตอนนั้นก็หลายคนชอบแต่ว่ามันจะมีไม่กี่คนที่เปิดเผยอย่างนี้ดีกว่าคือแบบก็ชอบก็คือมันมีอยู่รุ่นหนึ่งมันมีอยู่30 คนอะถ้าผู้หญิงมันก็ที่ชอบมันก็แบบมีเด่นๆอยู่แบบก็นั่นแหละก็ผมเป็นคนผมชอบใช่ไหมแต่อันนี้แต่เขามีแฟนอยู่แล้วเอ้ยเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วประเด็นคือด้วยความที่ผมเป็นคนไม่อายผมคนไม่อายก็ถึงแม้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วแต่คนทั้งรุ่นก็รู้ว่าผมชอบเขาหาเรื่องปะล่ะตอนนั้นแบบเด็กๆไงแล้วประเด็นคือคนเนี้ยแฟนเขาเป็นรุ่นพี่ด้วยเรียกว่าอะไรเล่นของสูงมากคือเพื่อนผมเนี่ยรุ่นผมผู้หญิงรุ่นผมแฟนเขาอยู่เป็นรุ่นพี่แล้วผมชอบเขาแล้วผมแบบเปิดเผยเลยนี่ถ้าผมแบบกลับมาคิดอีกทีถ้าผมทำตอนนี้ผมน่าจะโดนแบบโดนเล่นละโดนคงไม่ได้อยู่แบบถึงทุกวันนี้อ่ะดีนะตอนนั้นเด็กนั่นแหละก็ผมก็เปิดเผยไงซึ่งก็ไม่ได้อะไรก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้เขาก็มีแฟนแล้วไงก็ไม่ได้อะไรก็แต่ก็เรียนต่อไปแต่ก็ชอบนะแต่ก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละก็ชอบแต่ก็ไม่ได้อะไรเปิดเผยแบบไหนพี่มุกถามเปิดเผยแบบก็อ๋อตอนเด็กๆมันจะมีนี่จะมีแบบนั่งแบบเล่นเวลาเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยเลิกเรียนใช่ไหมรู้ว่าทุกคนเป็นหรือว่าอาจจะจำไม่ได้แล้ว อาจจะนานแล้วตอนอยู่ที่โรงเรียนมันจะมีแบบเลิกเรียนก็จะว่างๆก็จะนั่งเล่นวงกลมใช่ป่ะเคยเล่นนี้เปล่าหมุนขวดแบบเกมที่แบบหมุนขวดแล้วแบบถ้าหมุนขวดไปตกที่ใครคนนั้นต้องโดนถามคำถามหนึ่งอ่ะโดนแบบถามคำถามอะไรก็ได้แล้วต้องพูดความจริงอ่ะเคยเปล่าเชื่อว่าทุกคนเคยนะฮะก็หรือว่ามันเป็นเกมแบบเด็กสมัยผม วันที่6เป็นวันเกิดน้องเบนครับพี่จำได้ก็นั่นแหละตอนนั้นเล่นหมุนขวดถามว่าเปิดเผยยังไงเล่นหมุนขวดแล้วก็หมุนๆกันคือคำถามที่เล่นหมุนขวดอ่ะตอนเด็กๆนะมันจะมีแบบความลับที่ไม่กล้าบอกอ่ะมันมีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกมีแบบชอบใครอย่างเงี้ยก็เวลาหมุนขวดไปเจอไปโดนใครก็ถามแต่คำถามนั้นอ่ะถ้าเขาไม่ได้มีแฟนอยู่แล้วก็ถามว่าชอบใคร เพราะว่าช่วงนั้นมันก็เริ่มแบบเริ่มชอบมีชอบกันแล้วไงใช่ไหมก็นั่นแหละพอโดนผมก็เปิดเลยนี่ผมชอบคนนี้ถึงแม้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วก็เปิดก็เป็นสไตล์นั้นนะฮะก็เสร็จแล้วยังไงบอกปุ๊บก็แบบก็แบบโอ้ตอนแรกก็เฮฮาไงต
อนหลังๆผ่านไปเรื่อยๆเขามีแฟนอยู่แล้วไงก็ผ่านไปเรื่อยๆก็ชอบเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเวลาหมุนขวดมาเจอผมก็พอพูดเหมือนเดิมว่าก็ชอบเหมือนเดิมอะไรอย่างงี้ซึ่งก็ตอนนั้นก็แบบถามว่าก็คือแบบไม่ได้ไปชอบคนอื่นไม่ได้มีคนอื่นที่ชอบแบบกว่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยแบบก็ไม่ได้ชอบใครไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ชอบใครใหม่อะไรเงี้ยก็เรียนไปแล้วก็ชอบเหมือนเดิมเสร็จแล้วอดทนมาแบบว่านานมากอ่ะอดทนมาถึงประมาณ2ปีม.3นี่เริ่มโตละเริ่มโตเสร็จอุ๊ยจะหมดเวลาแล้วต้องรีบเล่าให้จบกำลังมันเลยเริ่มโตเสร็จก็เขาเลิกกับแฟนด้วยเขาเลิกอ่ะคือบอกเลยนะตอนนั้นอ่ะไม่ตอนเด็กๆไม่เคยจีบใครแบบเหตุการณ์เดียวเรื่องแบบความรักคือเนี่ยแหละพูดกับเพื่อนว่านี่ชอบคนนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยจีบใครนะแล้วพอเขาเลิกกับแฟนปุ๊บเอาละทำไงดีเลิกกับแฟนแล้วก็ต้องจีบใช่ป่ะแต่ก็แบบเฮ้ยไม่เคยจีบทำไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเหมือนพยายามก็ไปคุยบ่อยๆเล่นนะเชื่อว่าทุกคนนะครับเคยเล่น MSN ตอนที่ทุกวันเลยนะทุกวันแบบเลิกเรียนจะอยากกลับเวลากลับบ้านต้องออน MSN ไว้แล้วแบบทุกครั้งที่เขาเด้งมาตึดึ๊งก็จะแบบกดไปแล้วก็พิมพ์ไปทุกเย็นเลยแบบคุยเยอะมากคุยแบบเยอะมากแบบนานอ่ะคุยแบบนานเลยแต่ว่าคุยอย่างเดียวไงคุยใน MSN อย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้พอเจอตัวจริงก็คุยเล่นเป็นเพื่อนแต่ไม่ได้ทำอะไรที่สื่อถึงการจีบนึกออกป่ะเพราะว่าแบบทำไม่เป็นไงไม่เคยทำตอนนั้นเด็กแล้วแบบไม่รู้จะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยไหนเหลือเวลาอีกยังไม่อยากใครแมทยังสนุกอยู่ก็นั่นแหละคุยไปเรื่อยแต่ไม่จีบนะแล้วก็ทุกปีมันจะมีวันวาเลนไทน์ตอนวาเลนไทน์มันจะมีกิจกรรมแบบซื้อดอกไม้ซื้อหัวใจไปติดสติกเกอร์เคยใช่ไหมนั่นแหละซื้อหัวใจไปติดสติกเกอร์แต่ว่าผมก็ไม่เคยซื้อดอกไม้ไม่เคยติดสติกเกอร์เลยเพราะว่าแบบอายผมแบบเป็นคนแบบขี้อายผมเป็นคนเขินมากไม่กล้าแบบทำอะไรอย่างนี้อ่ะต้องเล่าตอนจบแล้วสุดท้ายนะครับนะทุกคนอยากรู้แล้วดิว่าตอนจบเป็นไงสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายมีเพื่อนผมอีกคนนึงในรุ่นจำได้ผมบอกว่าจำได้ไหมผมบอกว่าคนเนี้ยคนชอบเยอะแต่ว่าไม่เปิดเผยสุดท้ายนะฮะคนที่ชอบแต่ว่าไม่เปิดเผยก็เดินหน้าแล้วก็แซงผมไปเลยเรียบร้อย แซงแล้วก็จีบแล้วก็จบแล้วก็เป็นแฟนกันเลย เล่าแล้วก็เสียใจก็แบบเขาก็จีบใช่ป่ะเป็นแฟนกันคือเพื่อนในรุ่นผมเลยเพื่อนในรุ่นเดียวกันแล้วก็นั่นแหละมีกันอยู่น้อยๆก็เพื่อนกันแล้วก็จีบแล้วเขาก็เป็นแฟนกันแหละแล้วก็จบเพราะว่าหลังจากนั้นก็2ปีก็จบ2ปีผมก็จบแล้วก็หลังจากที่เขาเป็นแฟนกันผมก็พอแล้วจบแล้วไม่มีแล้วแล้วก็เลิกจีบไม่ได้จีบแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้จีบใครแล้วก็ไม่ได้จีบใครเลยแฮลรักครั้งแรกนี่แหละก็ต้องเป็นแบบนี้นะฮะก็ถือเป็นการเรียนรู้ของทุกคนนะครับใครที่ยังไม่เคยมีรักครั้งแรกนะครับผมน้องๆที่กำลังเรียนอยู่นะครับก็ถือว่าอะไรที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเป็นการเรียนรู้นะฮะเป็นประสบการณ์ที่ดีเพื่ออนาคตที่สดใสนะครับผมโอ้ยตอนนั้นเสียใจมากบอกเลยตอนนั้นแบบตอนนั้นแบบนี่บอกว่าทนอยู่ทั้ง2ปีอ่ะ2ปีอ่ะ นั่นแหละก็เสียใจมากแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าประสบความสำเร็จในการเรียนรู้เกี่ยวกับความรักนะฮะถือเป็นรักครั้งแรกที่สอนอะไรเราได้นะครับใครที่กำลังเฮิร์ตกับความรักอยู่นะฮะไม่ต้องเสียใจเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์นะฮะเป็นการเรียนรู้เป็นไงผมตรงเวลามากผมเล่าจบเวลา15นาทีพอดีก็นั่นแหละขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ
ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับกับความรักนะครับก็วีคนี้ก็หมดแล้วสำหรับธีมของความรักครั้งแรกนะครับผมวีคหน้าจะเป็นยังไงคอยติดตามนะครับอย่าลืมนะครับผมของนิวทุกวันพฤหัสตอน4ทุ่มนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเลิฟๆจุ๊บๆมาถ่ายรูปหน่อยแฮปปี้วันเกิดหน่อยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับน้องเบนขอให้มีความสุขมากๆเด้อมีคนถามว่าปัจจุบันเป็นยังไงก็เข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ NC Flavor ครับอุ๊ยขายของนะฮะก็จบแล้วต้องไปแล้วบ๊ายบายครับคิดถึงเหมือนกันทุกคน